มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีประจำวันนี้จากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมรโกบทที่10ข้อที่17ถึงข้อที่27ความว่าเวลานั้นขณะที่พระองค์กำลังทรงพระดำเนินอยู่ระหว่างทางชายคนหนึ่งรีบเข้ามาคุกเข่าลงทูลถามว่าพระอาจารย์ผู้ทรงความดีข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดรพระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่าทำไมเรียกเราว่าผู้ทรงความดีไม่มีใครทรงความดีนอกจากพระเจ้าเท่านั้นท่านรู้จักบทบัญญัติแล้วคืออย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีอย่าลักขโมยอย่าเป็นพยานเท็จอย่าช่อโกงจงนับถือบิดามารดาชายผู้นั้นทูลว่าพระอาจารย์ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติเหล่านั้นทุกข้อมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วพระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเขาด้วยพระทัยเอ็นดูตรัสกับเขาว่าท่านยังขาดสิ่งหนึ่งจงไปขายทุกสิ่งที่มีมอบเงินให้คนยากจนและท่านจะมีขุมทรัพย์ในสวรรค์แล้วจงติดตามเรามาเถิดเมื่อได้ฟังพระวาจานี้ชายผู้นั้นหน้าสลดลงเพราะเขามีทรัพย์สมบัติมากมายจึงจากไปด้วยความทุกข์พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรโดยรอบแล้วตรัสกับบรรดาศิษย์ว่ายากจริงหนอที่คนมั่งมีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าบรรดาศิษย์แปลกใจกับพระวาจานี้พระเยซูเจ้าจึงตรัสอีกว่าลูกเอ๋ยยากจริงหนอที่จะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าอูฐจะลอดรูเข็มยังง่ายกว่าคนมั่งมีเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าบรรดาศิษย์ยิ่งประหลาดใจมากขึ้นพูดกันว่าดังนี้ใครเล่าจะรอดพ้นได้พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรบรรดาศิษย์แล้วตรัสว่าสำหรับมนุษย์เป็นไปไม่ได้แต่สำหรับพระเจ้าเป็นเช่นนั้นได้เพราะพระองค์ทรงทำได้ทุกสิ่งพระอาจารย์ผู้ทรงความดีข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดรพระเยซูเจ้าตรัสกับชายผู้นี้ว่าทำไมเรียกเราว่าผู้ทรงความดีไม่มีใครทรงความดีนอกจากพระเจ้าเท่านั้นท่านรู้จักบทบัญญัติแล้วคืออย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีอย่าลักขโมยอย่าเป็นพยานเท็จอย่าช่อโกงจงนับถือบิดามารดาพระอาจารย์ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติเหล่านี้มาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วพระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเขาด้วยพระทัยเอ็นดูตรัสว่าท่านยังขาดสิ่งหนึ่งจงไปขายทุกสิ่งที่มีมอบเงินให้คนยากจนและท่านจะมีขุมทรัพย์ในสวรรค์แล้วจงติดตามเรามาเถิดเมื่อได้ฟังพระวาจานี้ชายผู้นั้นหน้าสลดลงเพราะเขามีทรัพย์สมบัติมากมายจึงจากไปด้วยความทุกข์พระเยซูเจ้าตรัส
กับบรรดาศิษย์ว่ายากจริงหนอที่คนมั่งมีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าลูกเอ๋ยยากจริงหนอที่จะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าอูฐจะลอดรูเข็มยังง่ายกว่าคนมั่งมีเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าการทำความดีนั้นคุณผู้ฟังครับบางครั้งก็ทำได้ง่ายแต่บางกรณีก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าพละกำลังตามประสามนุษย์พละกำลังตามประสามนุษย์อาจจะไม่เพียงพอเชิญชวนเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าขอพระองค์โปรดประทานพระพรและพละกำลังเพิ่มเติมแก่เราเพราะสำหรับมนุษย์เป็นไปไม่ได้แต่สำหรับพระเจ้าเป็นเช่นนั้นได้เพราะพระองค์ทรงทำทุกสิ่งลูกเอ๋ยยากจริงหนอที่จะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าอูฐจะลอดรูเข็มยังง่ายกว่าคนที่มั่งมีเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าจงขายทุกสิ่งที่มีมอบเงินให้คนยากจนและท่านจะมีขุมทรัพย์ในสวรรค์แล้วจงติดตามเรามาเถิดเมื่อได้ฟังพระวาจานี้ชายผู้นั้นน่าสลดลงเพราะเขามีทรัพย์สมบัติมากมายจึงจากไปด้วยความทุกข์ชายผู้นี้มั่นใจว่าตนเองได้ชีวิตนิรันดร์แน่ๆได้ชีวิตนิรันดรแน่ๆจึงมาถามกับพระเยซูเจ้าวันนี้ว่าตนสามารถทำอะไรบ้างในชีวิตเขาบอกว่าไม่เคยละเมิดบทบัญญัติที่พระองค์ทรงเอ่ยมาแม้สักครั้งอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีอย่าลักขโมยอย่าเป็นพยานเท็จอย่าช่อโกงจงนับถือบิดามารดาในชีวิตชายผู้นี้ไม่เคยละเมิดบทบัญญัติที่พระองค์ทรงเอ่ยมาสักครั้งและอาจเป็นไปได้ว่าเขาเองรักษาบทบัญญัติฉบับที่ฟาริสีตั้งขึ้นหรือชาวยิวตั้งขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่ในการรักษาบทบัญญัติเสียด้วยซ้ำวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสด้วยความเอ็นดูพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงทะลวงความหยิ่งทะนงของชายหนุ่มผู้นี้โดยพระองค์ทรงท้าทายให้เขาเผยแรงจูงใจที่จริงออกมาเผยแรงจูงใจที่แท้จริงจากใจของเขาออกมาพระองค์ตรัสว่าจงไปขายทุกสิ่งที่มีแล้วแจกจ่ายให้กับคนยากจนจงขายทุกสิ่งที่มีแจกจ่ายให้คนยากจนแล้วตามเรามาคำท้าทายนี้เผยให้เห็นอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้ชายหนุ่มคนนี้มาถึงแผ่นดินของพระเป็นเจ้าได้เขารักเงินทองเงินแสดงถึงความหยิ่งทะนงของเขาในความสำเร็จและการภาคเพียรด้วยตนเองเรื่องกลับกลายเป็นว่าทัศนะท่าทีของเขาทำให้เขาไม่สามารถปฏิบัติตามบัญญัติข้อแรกบัญญัติที่บอกว่าอย่าให้สิ่งใดสำคัญกว่าความสัมพันธ์และความรักต่อพระเจ้าเขาไม่สามารถที่จะทำตามข้อกำหนดเพียงข้อเดียวที่วันนี้พระเยซูเจ้าหยิบยื่นให้ช
ชายหนุ่มคนนี้มาหาพระเยซูเจ้ามาหาพระองค์ด้วยข้อกังขาว่าตนสามารถทำอะไรได้บ้างและวันนี้เขาก็จากไปโดยเห็นว่าตนไม่สามารถทำอะไรได้จงขายทุกสิ่งแจกจ่ายให้คนยากจนแล้วตามเรามาเขาจึงจากไปเพราะว่าไม่สามารถทำอะไรได้บ้างวันนี้จึงมีคำถามว่าในชีวิตของเรามีอุปสรรคอะไรบ้างที่ทำให้เราไม่สามารถมอบชีวิตถวายแด่พระเป็นเจ้าได้ทรัพย์สินเงินทองหรือการฆ่าคนการล่วงประเวณีการลักขโมยการเป็นพยานเท็จการฉ้อโกงการไม่นับถือบิดามารดาอะไรคือข้อขัดขวางที่ไม่ให้เราเป็นลูกของพระเจ้าได้ขอบคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ